วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำ Japanese Cotton Cake เริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียเลตฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งเนยละลายเทเนยที่ละลายไว้ในขณะร้อนลงในภาชนะที่มีแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตามด้วยนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันเติมไข่แดงคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับสูตร Japanese Cotton Cake จะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปคนให้เข้ากันเติมผงฟูคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสูตร Japanese Strawberry Cotton Cake จะใส่สีผสมอาหารสีชมพูและกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนเข้ากันเติมผงฟูคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้และสำหรับสูตรสุดท้าย Japanese Cotton Cake ใบเตยจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและกลิ่นใบเตยคนจนเข้ากันเติมผงฟูคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาจนกระทั่งขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งตั้งยอดแหลมเคล็ดลับในการตีไข่ขาวควรเลือกใช้ไข่ขาวที่อุณหภูมิห้องโดยการตีไข่ขาวต้องใช้หัวตีรูปตะกร้อจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดจากนั้นตักส่วนผสมไข่ขาวคนตะล่อมจนกระทั่งเข้ากันตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่น้ำลงไปในถาดอบประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 50-60 นาทีหรือจนกระทั่งสุกโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Pierlade Food ก็จะได้ Japanese Cotton Cake ที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.pierladefoodthailand.com